จุดจบของดอ c คอยจบแต่เพียงเท่านี้แล้วหรือนะครับราคาเหรียญอย่างดอ c คอยและชิบะนุตอนนี้ร่วงแรงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของนักเทรดนักเทรดแบบแทบเครียดกันมันแถวอะไรนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ มูลไปกับช่องคอยนิวมูลเนื่องจากวันนี้เหรียญชิบะอินุและเหรียญดอ c คอยและเกิดคำถามขึ้นว่าตกลงมันจบแล้วหรือในปี2021ขาขึ้นที่จะเป็นขาขึ้นสูงสุดมันจะไม่สามารถทำไปได้ถึง1ดอลลาร์แล้วหรือจากดอ c คอยและชิบะอินุนะครับราคาที่มีการซื้อขายในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหรือวอลลุ่มการซื้อขายทั้งหมดเนี่ยลดลงถึง40%ในเดือนมิถุนายนนะครับ และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนานและเดือนพฤษภาก็ลดลงอย่างมากเลยนะครับบิตคอยมีการลดลงต่ำสุดเนี่ย28,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการปรับขึ้นมาอยู่30,000ดอลลาร์ส่วนอีทรียน์นะครับก็พยายามที่จะฟื้นตัวเหมือนกันนะครับแต่อีทรียมเหรียญยอดนิยมอันดับสองเนี่ยก็พอเวลาล่วงก็ล่วงต่ำกว่า2,000ดอลลาร์นั่น ซึ่งไปถึงเหรียญมีมนะครับก็มีการร่วงของราคาอย่างรุนแรงในตลาดเช่นกันยิ่งราคาของเหรียญมีมเพิ่มสูงมากขึ้นเท่าไหร่ก็แปลว่าราคามันได้วิ่งไปอยู่ที่ระดับ o อเวอร์บนะครับหรือมากขึ้นเท่านั้นและนั่นส่งผลทำให้เกิดการ c o r r เรนะครับหรือการปรับฐานของราคาในช่วงเวลาที่ถัดมาที่น่าสนใจนะครับทำไมเหรียญมีมถึงมีราคาร่วงแรงสุดเราต้องเข้าใจก่อนว่าเหรียญมีม มีเปอร์เซ็นต์นะครับในการพุ่งหรือราคาเนี่ยพุ่งแรงกว่าเหรียญอื่นๆอ,อ,อ,อีกนะครับมากในช่วงเวลาที่มันมีราคาขึ้นอย่างสูงสุดซึ่งมันสมเหตุสมผลเมื่อราคามันเริ่มแรงขึ้นผู้คนมักจะเทขายและทำกำไรกันนะครับเพราะว่ายิ่งกระแสมานะครับคนก็ยิ่งเทขายและทำกำไรกันอันนี้อีลอนมาร์เคยออกมาแล้วนะในทว i t เตอนะครับและก็ผมได้ทำคลิป ใน YouTube ไปแล้วหลายคลิปด้วยกันซึ่งอีลอนมาร์ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับทว i t t e r นะครับได้รีทวิตเกี่ยวกับคนที่สร้างเหรียญดอจคอยเนี่ยออกมาและออกมาพูดกับบรรดาสมาชิกต่างๆหรือสาว,วกเกี่ยวกับเหรียญดอ c คอยนะครับว่าเหรียญดอจคอยเนี่ยสร้างมามีมของมันและเป้าหมายของมันเพื่อจะทำให้ลายย่อยได้กำไรด้วยกันนะครับหรือแมงเมาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ คนเมื่อพอเวลาไปเก่งกําไรในเหรียญดอยคอยทุกคนก็อยากจะได้นะครับทุกคนก็อยากที่จะได้กําไรจากมาันพอมีกระแสสักนิดสักหน่อยคนก็เริ่มนะครับที่จะมีการเทขายอย่างรวดเร็วนะครับและได้กําไรสั้นกลับไปนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่มาตกอยู่ที่สําหรับคนมีกําไรน้อยนะครับหรือมีเงินน้อยหรือคนที่มีที่เราเรียกว่าแมงเม่านั่นเองนะครับนั้น ราคาโดยทั่วไปนะครับก็จะต่ําลงนั่นแหละนะครับเกิดจากการที่เจ้าใหญ่ในตลาดเนี่ยก็มีการเริ่ม ai, เทขายเหรียญดอ c คอยอย่างบ้าคลั่งนะครับในช่วงที่มันมีกระแสนะครับพอดอ c คอยมันตกตกไปมากๆนะครับอีลอนมาร์กก็ปั้นไม่ขึ้นละแล้วรวมถึงกระแสของอีลอนมาร์กก็ตกแกก็พยายามปั้นนะครับไอคนที่เกาะกระแสแล้วคนที่มีเงินมากก็เทขายเทขายเทขายเนี ai, ่ย ทำกำไรระยะสั้นเพราะทุกคนก็คิดว่าและก็กลัวว่าดอ c คอยนะครับราคามันเขาจะไม่ได้กําไรและเขาจะไม่ได้กําไรก่อนคนอื่นพอสุดท้าย d ดอ c คอยก็เลยกลายเป็นหมาหัวเน่านะครับฉะนั้นเหรียญอย่าง d ดอ c คอยและชิปะอิน u นะครับมีการเติบโตอย่างไม่น่าเชื่อในเวลาไม่ถึง1ปีนะครับดอคอยซึ่งมีราคาอยู่แค่0.01ดอลลาร ตอนนี้มีการซื้อขายอยู่ที่0.1947ดอลลาร์หรือมากกว่า1ันเซหักนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับลักษณะที่มีการผันพลของเหรียญเหล่านี้ทำให้มีความอ่อนไหวต่อข่าวอย่างมากดังที่เราได้เห็นในอดีตมาแล้วนะครับเมื่ออีลอนมาร์กได้ทำการทวิตเล็กๆน้อยๆราคาเหรียญก็พุ่งและมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทันที ฉะนั้น d ดอ c คอยและชีป b อิ n โและตลาดหมีที่กำลังจะเติบโตขึ้นนะครับมันจะเติบโตหรือเปล่านะครับหรือมันสิ้นสุดแล้วในบทความนี้เขาก็บอกว่าการรายงานจากค r y ปโตคอม p พ r e นะครับแสดงให้เห็นวอลุ่มการซื้อขายโดยทั่วไปลดลงทั้งกระดานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนราคา d ดอ c คอยก็ลดมากกว่า10%ในเวลาที่ผ่านมาเช่นกันนะครับ จากการร่วงลงของราคาในตลาดหลักๆเกิดจากฟลัดนะครับอย่างเช่นการแบนการขุดิคอยในจีนและการร่วงลงของอัตราขุดในเครือข่ายของบิตคอยนักลงทุนน่ะยังกลัวนะครับว่าตลาดคริปโตจะก้าวสู่ขาลงอย่างถาวรนะครับและอันเนี้ยอาจจะเป็นจุดจบของคริปโตเรนซีในปี2021ที่จะไม่มีออทามหายอีกแล้ว และสำหรับวันนี้นะครับผมก็คิดว่าดอ g คอยนะครับเราก็ต้องตั้งใจสู้มันต่อไปเพราะข่าวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันตั้งใจที่จะให้แมงเม้ขาขายทิ้งแบบกำไรขาดทุนดังนั้นผมเชื่อเลยนะครับว่ารายใหญ่ก็ไม่เทขายนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวเลย,เลยก็แสดงว่าคนที่มีอิทธิพลนะครับต่อเหรียญดอจคอยเนี่ย ก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็สร้างกระแสนะครับต่างๆเนี่ยพยายามที่จะให้คนที่เป็นแมงเม่าต่างๆหรือว่ามีสายปาดนม่เยอะเทขายนะครับผมเลยสรุปได้เลยว่าในช่วงไตรมาสที่สามเราต้องดูกันต่อไปเหรียญพวกเหรียญมีมนะครับเหรียญกาวที่เป็นเหรียญจับกระแสดอทคอยอาจจะเป็นตัวเต็งในไตรมาสที่สามนี้ เหรียญดอ c คอยในไตรมาสที่3นี้อาจจะไม่มีทางนะครับที่จะขึ้นได้ถ้าไม่เจอกระแสหลักจริงๆและผมก็ยังจับไม่ได้นะว่าดอ g คอยนะครับเหรียญนี้มันจะมีกระแสหลักคืออะไรไม่เหมือนกับบ t c o i n นะครับก็จะดูง่ายก็คืออัตรา Hash Rate และก็อัตราไอเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับหรือฝัดหรือพลังงานสกปรปกนั่นแหละที่เป็นตัวที่ทำให บิตคอยเนี่ยราคายังต่ําอยู่กลุ่มวานยังไม่ได้เล่นในราคานี้ยังไม่ได้เล่นในข่าวนี้นะครับดังนั้นดอจคอยดูยากมากดอจคอยไม่มีวานนะครับไม่มีระดับน,ะนักลงทุนเข้าไปลงทุนคือนักลงทุนแบบสถาบันนะครับยังไม่มีนะครับดังนั้นดอจคอยต้องเสี่ยงดวงเอาจิตวิทยาล้วนๆว่าคุณจะสามารถทํากําไรในเหรียญดอจคอยได้หรือเปล่านะครับ และเราก็ต้องหวังว่าเหรียญดอทคอยก็จะเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่จะเป็นเหรียญแห่งอนาคตนะครับพะอีลอนมาร์กก็สร้างโปรเจกต์ต่างๆมาแล้วตอนเนี้เหลือแต่ว่าอีลอนมาร์เนี่ยจะสร้างดอทคอยออกมาเป็นอะไรและตอบสนองต่อชุมชนได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้แหละผมคิดว่าคือกระแสหลักนะครับส่วนกระแสหลักอื่นๆของดอทคอยเนี่ยตอนเนี้ยังไม่มีเลยนะครับของอย่างอื่นดังนั้น หวังยากนะครับกับเหรียญน,นี้ถ้าเกิดใครขาดทุนอย่าพึ่งขายนะครับเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องการที่จะให้แมงเม้าขายไปและคนที่ไม่มีสายป่านเยอะขายเหรียญดอชคอยออกไปเหมือนกันแล้วท่านคิดว่าในปีนี้นะครับดอชคอยจะทำราคาสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งนะครับดอชคอยทำราคาสูงสุดอยู่ที่สิบหาบาทนะครับ กดหนึ่งนะครับสูงกว่าสิบห้าบาทกดหนึ่งเลยนะครับกดสองนะครับคือต่ำกว่าสิบห้าบาทคือไม่ขึ้นแล้วแล้วแต่ท่านมาเชื่อว่าอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปตคอเรนซี้วยกันและผมหวังว่าท่านทุกคนจะสามารถที่จะช่วยเรานะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดิ facebook youtube หลายกลุ่ม โดยเฉพาะรายกลุ่มนะครับเราก็มี2กลุ่มละก็คือรายกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักและคริปโตเคอเรนซีนะครับกลุ่ม2ก็สามารถเข้ามาได้เลยแนะนําว่าให้ทักเราไปที่ Facebook แล้วเราจะส่งลิงก์ให้เพราะว่าลิงก์มีการอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับดังนั้นใครพลาดถือว่าน่าเสียดายนะครับแนะนําว่าให้ทักเข้ามาที่ facebook แล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับ เพราะว่าถ้าส่ง YouTube มาใครพลาดก็เสียดายนะครับคือส่ง YouTube มาแล้วผมส่งลิงก์ไปให้บางทีลิงก์อ่ะมันไม่อัปเดตละแล้วผลปรากฏว่าพอท่านกดเข้าไปสมมุติว่าขอมาตอนเช้าไปกดตอนเย็นจบนะครับคือเข้าไม่ได้นะครับฉะนั้นแนะนําว่าทาง f c e e o o o ดีที่สุดอัปเดตที่สุดผมมักจะมีการตรวจนะครับ Facebook ตลอดนะไอ y youtube เนี่ยยากหน่อยนะครับไลน์นี่ก็ไม่ค่อยอัดนะก็แนะนำว่าให้ส่งมาทาง Somehow YouTube แล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้แต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากด้วยนะครับที่พอร์ตการลงทุนของท่านเนี่ยจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยลมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ